และเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตเราคงต้องคิดถึงหญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนเป็นลูกสาวคนแรกในพี่น้อง4คนของครอบครัวปิติยารัตน์คุณพ่อพันเอกพิเศษจำรัดปิติยารัตน์คุณแม่พันนีปิติยารัตน์พี่ชายคนโตบอยธนกฤตปิติยารัตน์พี่ชายคนรองแจ็คกิติพลปิติยารัตน์และน้องสาวคนเล็กตุ๊กตาลอลลี่เอร์กิสหญิงจุฬาลักษณ์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่19ธันวาคมปีพ.ศ. 2521ในจังหวัดพิษณุโลกเติบโตมาในครอบครัวทหารใช้ชีวิตในวัยเด็กที่กรุงเทพและนนทบุรีเริ่มเข้าศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพิริยะโยธินโรงเรียนอมรไพศาลโรงเรียนมัธยมสตรีนนทบุรีและในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตหญิงจุฬาลักษณ์แต่งงานกับเดวิดอิสมาโลนเมื่อปีพ.ศ. 2549และมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อแองเจลิน่าอิสมาโลนหรือน้องแองจี้เมื่อปีพ.ศ. 2552หญิงจุฬาลักษณ์เริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุได้เพียง15ปีเป็นทั้งนักร้องนักแสดงมากความสามารถสร้างผลงานที่โด่งดังมากมายในช่วงยุค90อาทิเช่นละครทอฝันกับมาวินและภาพยนตร์ขึ้นชื่อเรื่องพระอภัยมณีรวมถึงผลงานเพลงทั้งผลงานวงสปินและผลงานอัลบั้มเดี่ยวกับรถไฟดนตรีในเวลาต่อมาหญิงได้ผันตัวมาทำงานเรื่องหลังในฐานะโปรดิวเซอร์ผู้กำกับภาพยนตร์ทั้งในไทยและต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดคือการได้ใช้เวลากับครอบครัวเป็นทั้งภรรยาที่ดีให้กับสามีลูกสาวที่คอยดูแลบุพการีพร้อมไปกับเป็นคุณแม่ที่สละเวลาเต็มที่เพื่อสนับสนุนลูกสาวในทุกด้านโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเกตจนน้องแองจี้ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยซึ่งเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของจุฬาลักษณ์คนนี้ค่ะต่อไปจะเป็นคำระลึกถึงจากคุณเดวิดอิสมาโลนะคะหญิงจุฬาลักษณ์เป็นผู้นำของครอบครัวคอยจัดการทุกอย่างเป็นเสาหลักเชื่อมคนครอบครัวและคนรอบข้างจากภายนอกที่เราเห็นหญิงเป็นคนที่เข้มแข็งเปี่ยมด้วยพลังแต่แท้จริงแล้วข้างในผู้หญิงคนนี้กลับเป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นห่วงความรู้สึกของทุกคนอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายที่อยากจะบอกหญิงจะเป็นภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดสำหรับนาค่ะต่อไปจะเป็นคำเลยจากพี่น้องโดยน้องสาวคนน้องเอร์กิสนะคะDear Ying-Ying, you are my oldest sister, my best friend, Cinderella, you, and use this in every conversation we have. You will always be my you. This word meant so much between us. Our secret bonding language, you were always there to support me, laugh with me, cry with me, you always lift me up with your funny jokes,and words of encouragement. I will miss your call at 1:00 US time to tell me all about Angie ice skating and also David jokes. You are a perfect sister and my best friend. Your beauty, your kindness, all your work will leave a legacy and never return. I love you and will miss you.กับความรักและรอยยิ้มด้วยวัย45ปีผู้ได้รักษาตัวจากโรคมะเร็งจากที่ได้พบโรคร้ายเมื่อ10ปีก่อนแต่หญิงจุฬาลักษณ์ได้เตรียมพร้อมวางแผนทุกอย่างให้คนที่อยู่ข้างหลังได้อย่างสมบูรณ์แบบในแบบของผู้หญิงที่แข็งแกร่งคนนี้สามารถทำให้ได้หญิงจะรับอย่างมีความสุขไปสู่ภพภูมิที่ดีและพึงระลึกว่าทุกคนจะรักและจดจำหญิงจุฬาลักษณ์คนนี้เสมอไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้โดยประมาณค่ะThank you.
รกรยานีซึ่งพ่อพ่อบางสุกุลขอเรียนเชิญค่ะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาพ่อบางสุกุลนิมนต์ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณพลเสกวราศิริชัยซึ่งพ่อพ่อบางสกุลขอเรียนเชิญกราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปจารณาบางสกุลนิมนต์ค่ะI'm going to go to the next one.
และเป็นประธานศึกษาประชุมเพิ่มขอเรียนเชิญค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขามาดูไม่มาใช่ไหมไม่กลับแม่เลยอ่ะเขากำลังไปนั่นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร
สติ๊กเกอร์